เป็นอีกหนึ่งข่าวสะเทือนขวัญเมื่อพ่อคลั่งก่อเหตุฆาตกรรมยกครัวก่อนปิดชีวิตตัวเองตามส่วนลูกวัย11บาดเจ็บวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านโดยเรื่องราวสะเทือนขวัญ นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยบงหมู่14ตำบล นาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุฆาตกรรมภายในบ้านพักจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิต3รายเป็นพ่อแม่และลูกคนเล็กอายุ9ขวบนอกจากนี้ยังมีลูกคนโตอายุประมาณ11ขวบได้รับบาดเจ็บสำหรับลูกสาวที่รอดชีวิตก็ได้วิ่งหนีออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านพร้อมตะโกนลั่นว่าพ่อบ้าไปแล้วจากการสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุคือผู้เป็นพ่อคือนายซูอวยใช้มีดทำร้ายลูกสาววัย9ขวบคือเด็กหญิงชนิการก่อนที่จะเริ่มทำร้ายภรรยาคือนางสาวอังพังส่วนลูกสาววัย11ขวบที่รอดชีวิตหลังจากเกิดเหตุก็ได้วิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านตะโกนลั่นว่าพ่อบ้าไปแล้วส่วนผู้เป็นพ่อหลังก่อเหตุก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองตามลูกสาววัย9ขวบและภรรยาไปตามกันทั้งนี้สำหรับชนวนการก่อเหตุคาดว่าผู้เป็นพ่อนั้นเครียดจากเรื่องเงินทองก่อนเริ่มทะเลาะกับภรรยาและก่อเหตุขึ้นในที่สุดทางพลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้เปิดเผยอีกว่าตนได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนให้เก็บรายละเอียดและพยานให้มากที่สุดรวมทั้งจุดเกิดเหตุให้การห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปรวมทั้งให้พนักงานสอบสวนประสานกับศูนย์เด็กและสตรีเพื่อทำการสอบปากคำเด็กหญิงมะลิที่รอดมาได้เพื่อหาสาเหตุของการสังหารครั้งนี้และให้ตรวจเช็คเรื่องของการเสพสิ่งเสพติดแล้วเกิดอาการคลุ้มคลั่งหรือไม่โดยให้มีการตรวจสอบให้ละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารต้องใช้รถโฟร์วิลเท่านั้นในหน้าฝนเดินทางไปยังหมู่บ้านที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ราว251กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณเกือบ5ชั่วโมงอย่างไรก็ตามผู้ใช้ Facebook โจโฉกะแหลงที่ได้โพสต์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามบอกว่าสงสารเด็กๆที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรบ้างก็ขอให้น้องที่รอดชีวิตหายไวๆบางก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญที่อาจจะสร้างแผลในใจให้เด็กหญิงที่รอดชีวิตพร้อมกับส่งกำลังใจให้เด็กหญิงที่รอดชีวิตค่ะโดยเด็กหญิงวัย11ขวบที่ได้รับบาดเจ็บและหนีออกมาได้ตอนนี้ปลอดภัยแล้วกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งนี้หากมีอะไรคืบหน้าข่าวสดจะรายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ